โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับผมกูแจแนลนะครับมาทูน600นะครับรอบนี้มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์นะครับโอ้โหเหม็นปากตัวเองเพิ่งกินกะปิมา เขาบอกว่านะครับแอดครับเบ็ด30 20ครั้งเบ็ด60 30ครั้งครับแอดทุน600เทอร์โบนะครับมีคนมาตอบกับคอมเมนต์ด้วยครับบอกว่าหมดตั้งแต่30นะครับไม่เป็นไรนะไม่ลองไม่ได้ยังไม่ได้ลองวันนี้มาลองให้ดูกันละกันนะครับ30 20ทีเนาะแล้วก็60 30ครั้งนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ร่วมคอมเมนต์นะครับแล้วก็บอกวิธีการเล่นนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับก่อนรับชมไงฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ช่องกุ๊ก Channel ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ30ไปที่เทอร์โบกับ20ทีไปเลยครับทุน600นะทำตามสูตรเป๊ะๆนะครับมาทุนอะไรทุกอย่างเป๊ะๆเลยนะดูว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับช็อตนี้30จะรอดหรือเปล่า30 20ทีถ้าสมมุตินะว่าวรวมๆว่าหมดเลยก็600พอดีครับนะเลี่ยม เฮ้ยเอ้ยแม่คิดถึงอุ้ยวาย2ตัวลงอย่างนี้ได้ยังไงบ้าหรือเปล่าเข้าฟรีด้วยเฮ้ยพระเจ้าอะไรกันครับนี่พี่สงการไม่มีของวะเนี่ยคุณดาร์กโกสนะครับคุณมาหมิ่นประมาทไม่ได้นะคุณบอกหมดตั้งแต่30รอบผมจี้เลยครับเขาก็สายสุดไปบอกเขาหมดตั้งแต่30นะครับผมโอ้โหยังไม่ทันเริ่ม60เลยจะหมดก่อนได้ยังไงโอ้สูตรเทพขนาดนี้โอ้โหดาบนะครับเสียดายดาบไม่ได้แล้วเหลืออีก8ทีนะตอนนี้กําไรไม่ดิกําไรแค่80เองอะไปครับก็ยังดีนะครับที่ยังอยู่กําไรนะไปครับไม่ไหลนะช็อตนี้โอ้โห30ไม่ค่อยเน้นนะครับเน้นไอ้ตรง60นี่แหละมา60 30ทีนะดูนะ30นี่1,800นะครับว่าวนะครับไปครับดาบมาด้วยเดโอ้ยดาบไม่มานะครับดูว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่านะครับคุณสงการนะครับสูตรของคุณสงการนะครับจริงๆอะผมถึงบอกไงอย่าพยายามเอาทุนเยอะไหมผมเล่นนะครับผม200-300ก็พอยิ้มพอเพื่อนเดี๋ยวเจ็บมาเดี๋ยวเจ็บนะครับผมนะโดนมาเนี่ยโดโอ้ยดีนะได้โอ้ยยังดีนะโลลงด้วยดาบเดิบจากการขอร้องยังได้อยู่ดาบเดิบจากการเข้าฟรีนะครับโอเคอยู่เข้าฟรีอยู่แต่ดาบหน้าได้มากนะรอมันรอนานแล้วด้วยนะดาบอ่ะไปครับทีแรกมาจ่ายอยู่โอ้โหน่าจะเป็นโล่นะแถวแรกเนี่ยมันมาเป็นไอ้มงกุฎนะจ่ายน้อยดีครับ260ก็ขึ้นมาประมาณ390ทีสุดท้ายขอเน้นเอ้ย60มาโอเคดาบยาวๆป๊อป340ขึ้นมา470นะครับก็ยังขาดทุนอยู่130ไปครับเหลือ22ทียาวๆเลยนะเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือจะล่วงนะครับถ้ามันมีช็อตแบบบิ๊กๆมาทีนึงก็โอเคนะดาบล่อลงอุ้ยได้องุ่นนะครับสิงโตว่าไงแล้วเข้าฟรีให้พี่ได้ไหมได้หรือเปล่าเรา10ทีไปเลยรออย่างนี้โอ้10ทีจริงๆนะครับอู้แล้วแบบช็อตอย่างนี้ยืดพี่องุ่นโอ้โห10ทีนะครับผมคุณสงการนะผมคุณได้มอบความดีสิ่งดีๆให้ผมนะขอบคุณมากเลยนะครับผมนะนักคลิปมันจบช้าโอ้ยหูดาบนักคลิปมันจบพอดีทั้ง10นาทีนะครับผมจบสวยเลยเนี่ยเหลือ20ทีสุดท้ายเนี่ยไอของที่ว่าเขาให้ออโต้ไว้นะครับจะได้เลิกกันนะครับผม กดไปก็เสียวไปนะโอเคเหลือ3ทีในฟรีสปินโอ้ยนึกว่าเต็มเครื่องนะครับนึกว่าจะเต็มเครื่องนะไม่ได้เต็มเครื่องนะครับได้แค่หยุมหยิมนะครับผมทีสุดท้ายครับว้าวเหลือ20ทีมาโอ้ยโอ้โหวาย2ตัวนักลบลงโอ้นักลบลงนี่ก็ได้อยู่นะดูซินักลบลงนะไปครับหูดาบ
ไปครับอุ้ยโบนัสลงแบบแกล้งกันนะกำไร300เองตอนนี้โอ้โหวาย2ตัวองุ่นองุ่นก็ไม่มาไปครับยาวๆรันยาวนะครับช็อตนี้หูองุ่นองุ่นตลอดเลยนะองุ่นเนี่ยเฮ้ยแต่ผมมองลายการจ่ายนะครับไม่แย่นะเพื่อนมาได้อยู่นะครับรายการจ่ายแต่ละลายที่มันลงมาเนี่ยครับไม่น่าเกลียดนะครับผมลุ้นแค่โบนัสลงหน่อยอ่ะเออนี้นะมีแจกันต่อนะแต่ลายแจกันไม่ค่อยสวยนะครับสรุปนี่ผมดูสภาพแล้วน่าจะกลับมาเท่าทุนเป๊ะๆนะครับจากที่ผมมองนะเดี๋ยวมันจะมีช็อตมานะครับช็อตที่ทำให้เรากลับมาเท่าทุนน่ะมีไหมมีอีกไหมสิงโตแถวแรกมีอีกไหมลงผิดที่นิดเดียวนะเพื่อนยากนะครับเอาลงไม่ลงโอ้โหไม่เท่าทุนนะครับผมเอ้ยทำเป็นเล่นนะโอ้ไม่เท่านะครับแล้วยังไงต่อครับผมไม่มีสูตรอะไรใครมาเพิ่มเติมแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยแล้วก็นานแล้วด้วยครับเดี๋ยวผมหาสูตรแป๊บนึงครับผมต้องไปหานะเพราะว่าคลิปล่าสุดนี่ผมก็ไม่ได้กดสูตรมาหลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปดูที่คลิปเก่าๆผมสักคู่นะรอกันหน่อยเด้อว่ามีทีเด็ดนะครับมาจากเพื่อนๆค่อนข้างเยอะนะแป๊บโอ้โหอะไรครับนี่ทุน500ขอดูเบ็ด15 10หมุนแตกหนักเพิ่มเบ็ด75ยาวหน่อยครับจะแตกหนักไหมนี่เอาเบ็ด15 10หมุนนะครับเอาใจอยู่แล้วนะครับช่องนี้กุ๊กกุ๊ก Channel นะเขาบอกทุน500นะครับแต่ว่าเราเนี่ยครับมันเหลืออยู่แค่นี้นะครับ430ผมไม่อยากเติมไปเพิ่มแล้วนะเฮ้ยแตกหนักขึ้น75ยาวๆได้ดิครับคุณธิดานะครับคุณธิดาอ้าวเดี๋ยวเจอ75ยาวๆให้ดูเลยแตกหนักแล้วเอ้าชอบเลย75ยาวๆมาไปครับอ้าวมีต่อด้วยหูโล่โอ้โหดาบแม่งมาแล้วอะเนี่ยโล่เพิ่งมาไปครับดาบมามงกุฎลงเฉย3ครับเอาทุนคืนนะครับตอนนี้เฮ้ยอย่าไหลเยอะมาโอ้โหดีมันเริ่มทำแม่งแล้วนะตอนนี้นะเอาแล้วโอ้โหลายได้แค่หยุมหยิบนะครับลายได้แค่นิดเดียวนะครับเห็นโล่มันเยอะๆนะครับวันนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จกับสูตรของคุณธิดานะครับผมหมดก่อนนะดาบลงโหดาบไม่ลงด้วยเอาไปครับเบ็ด6เลยค่าเวลากันหน่อยนะโอ้ยปัดเศษดูเบ็ด3ดิเป็นไงวะเอามาเอาโบนัสไปดิอ่ะโอเคครับวันนี้ก็สูตรนะครับของคุณสงการนะครับจากที่ผมมองลักษณะแล้วโอเคนะครับผมนะโอเคแต่ผมคิดว่านะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมนะมันแล้วแต่ช่วงวันนะครับของวันที่คุณสงการเขาบอกวันนั้นนะครับมันอาจจะมาดีนะครับนะแต่มันของผมมันย้อนหลังมาหลายวันนะครับประมาณวัน 2-3 วันนะก็นะมันเลยอาจจะไม่ได้ตรงตามที่ต้องการนะครับแต่มันไม่ได้แย่นะครับขาดทุนแค่ร้อยเองนะครับผมนะโอเคครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ช่องกุ๊กๆ Channel กันเอาไว้ด้วยนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวรอชมกันคลิปต่อไปนะครับใครมีสูตรก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแต่ขอย้ำนะครับกดเลยนะครับกดระเบียบในการที่จะบอกสูตรนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับขอแค่บอกให้ละเอียดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาแบบว่าพี่กุ๊กครับทุน 5,000 ครับผมเบ็ด300ออโต้100ทีเงี้ยผมว่าอันนี้ประชดนะคืออย่าเอาทุนเยอะมากเอาแบบ 2-300 3-400 เงี้ยพอได้นะครับนะโอเคครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ